ฟีฟ่าฮ่าเว็บฟุตบอลที่ดีที่สุดมั่นคงฝากเร็วถอนง่ายแอดไลน์มาเลยค่ะสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์นะครับผมวันนี้ผมเป้ยนาเวงนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาจำลองการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับรอบ32ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับเป็นการกันระหว่างเจ้าบ้านครับขับบูธครับต้อนรับการเยือนของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมซึ่งคู่นี้นะครับแข่งขันจริงก็คืนวันพฤหัสบดีที่20กุมภาพันธ์นะครับเวลาเที่ยงคืน55นาทีนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับก่อนดูคู่แข่งจริงก็ดูคู่นี้กันก่อนนะครับผมซึ่งการจำลองวันนี้ครับผมใช้เกม FIFA 20นะครับตั้งท่าให้ AI แข่งกันเองมีผมเปิ้ลนาเวงครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับคลิปก่อนหน้านี้ที่อัพโหลดไปก็เป็นคู่ขับบุ๊ทครับเจอกับแมนยูครับแต่เป็นเวอร์ชันของเกม Pro Evolution Soccer 2020นะครับผมเอาละครับผมรักใครชอบใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับผมคลิปโดนี้ครับจัดทำขึ้นด้วยความบันเทิงเท่านั้นครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่ยังไม่กดติดตามช่องนาเวงโลเวอร์ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเอาละครับทั้ง2ทีมครับทำการสัมผัสมือก่อนลงสนามครับวันนี้ครับหน้าป้องทางแมนยูก็เป็นกองหน้าคนใหม่ครับที่ยืมตัวมาจากประเทศในสโมสรในประเทศจีนครับอิกาโร่นะครับสัญชาติไนจีเรียนะครับผมส่วนขับบูธครับวันนี้ครับมีซุปเปอร์สตาร์ดังที่เราจักกันดีครับคือมิโยเล่นั่นเองครับอดีตผู้สาวประตูทางหงแดงลิเวอร์พูลนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มองหาเว็บกีฬานะครับผมขอเสนอเว็บ FIFA 555นะครับเว็บฟุตบอลที่ดีสุดในตอนนี้นะครับมั่นคงฝากเร็วถอนง่ายครับบริการ24ชั่วโมงสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับที่ FIFA 555นะครับผมนี่คือรายชื่อเป็นจริงครับของทางฝั่งทีมเยือนเอาละครับเกมยูโรปาลีกรอบน็อกเอาท์ครับนัดแรกเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมบรรยากาศเกมครับในเกมเพย์นี้เป็นนัดชิงยูโรปาลีกนะครับแต่ไม่เป็นครับเป็นการจำลองแมตช์เฉยๆครับผมสิสว่าเป็นแมตช์น็อกเอาท์ครับรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านครับขับบูธครับเริ่มเกมก่อนนะครับขับบูธครับวันนี้มาในชุดเสื้อสีเข้มนะครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนทางแมนยูพวกนี้ครับมาในชุดเสื้อสีแดงเกงสีขาวบุกจากขวาไปซ้ายเอาครับจังหวะนี้แมนยูเปิดเข้ามามุงเน้นๆลูกนี้แม่แต่บอลไม่ตรงกรอบนะครับโอ้จังหวะทักทายแรกของทางทีมเยือนครับได้ลูกเตะมุมด้วยครับเฟรดครับรับนาทีเปิดลูกนี้มาเสาแรกมุงเช็ดบังๆแต่บอลออกหลังนะครับแฮร์รี่แม็กขออภัยครับมาแชร์แฮร์รี่แม็กไกว์เป็นลินเดลลอฟนะครับหัวมงจังหวะนี้ครับขึ้นเช็ดบางๆแต่บางเกินไปครับบอลไม่ตรงกรอบเป็นลูกตั้งเตะครับของทางฝั่งเจ้าบ้านครับมิโยเล่เตะสาดยาวขึ้นหน้ามาเป็นบอลของทางขับบุ๊ดนะฮะวอร์เมอร์ครับมาทางด้านซ้ายโดนเจมตัดบอลได้บอลอยู่ที่เฟรดออกมาทางด้านซ้ายที่มาซิยาวปั๊มบอลจังหวะนี้เอาครับมาซียาวถึงบอลก่อนครับแต่ต้องรอเพื่อนเติมครับไม่มีใครเติมแต่ไปเองเจ้านี้จับคอร์สเข้ามาติดทางมาต้านะครับเซนเตอร์แบ็กของทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับมาซียาวทุ่มมาที่เฟรดลิงมาซียาวมาซียาวลูกนี้เอาครับเปิดเสาสองเจมูกโอ้ยนี่ครับตามสูตรครับมงลงพื้นครับแต่บอลไม่ตรงกรอบนะโมนิดเดียวนะถ้าลายชื่อเพลนไม่สมจริงกับของจริงไงขออภัยด้วยนะผมครับกองหน้าของทางขับบุ๊ดครับวานาเกนครับมาจีเดนิสวานาเกนเล่นกับเดนิสไหลขึ้นมาแม่ติดทางแม็กไกรบูโน่ครับให้มาที่มาติดอีกาโร่สายที่มาซิยาวอีกาโร่ครับวิ่งรับบอลต่อจัดแทงต่อมาที่เพื่อนร่วมทีมแต่โดนทางขับบูธตัดบอลได้ครับมาต้าครับยกลูกนี้มาบอลที่ดิสเยต้าวันเกนมาที่เดนิส
ตอกซนมายังไม่ผ่านนะครับของทางแมนยูนะครับเดเกียครับให้มาที่วิลเลียมวิลเลียมครับแหมโดนกดดันนะครับต้องเตะทิ้งออกข้างไว้ก่อนนะครับเดียต้าครับมงเอ้ยขอแป๊บทุ่มจังหวะนี้มามาต้าครับวางลูกตีมายังไม่ผ่านวิลเลียมครับวิลเลียมครับแย่บอลออกข้างไว้ก่อนครับยอมเสียลูกตีมุมวอร์เมอร์เดียต้าไหลที่เดนิสเดนนิสจิ้มเข้ากลางมายังไงกดด้วยซ้ายบอลไม่ตรงกรอบครับนัดนี้ครับบอกไว้ก่อนครับไม่น่าจะใช้งานง่ายแล้วก็ไม่น่าใช้งานยากของทางแมนยูนะครับผมแต่บอลทุกวันนี้ครับเป็นบอลในบ้านนะครับถ้าออกนอกบ้านไปไม่แพ้กลับมาก็ถือว่าโอเคนะครับเรามาลุ้นกันในบ้านตัวเองครับสำหรับบอลสมัยใหม่ทุกวันนี้นะเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้ครับอีกาโลครับเล่นกับเฟรดเฟรดกดตุ้ยสายลูกนี้มันบดไปหน่อยครับอู้ถึงกับเสียดายจังหวะนี้ครับไหลทางซ้ายเป็นช่องครับกดลูกนี้แม่บอลมันบดไปหน่อยนะครับถือว่าหาจังหวะจบสกอร์ได้ดีครับสำหรับทีมเยือนแมนยูมีโยเล่ฮะวางยาวขึ้นหน้ามาแม็กควายม่วงไว้ได้ครับแต่บอลเป็นของขับบูธวันนักเก็ตครับโดนมาติดเสียบจังหวะนี้เอาครับเจมส์เจมส์ฝากบอลที่มาติดฮะเฟรนเดสมาติดมาติดวางด้านซ้ายที่มาซิอาแม่โดนทางมาต้าครับตัดบอลไว้ได้ก่อนมาต้าเรียบเพียไม่ขาดแล้วเอาครับมาซิอาแทงต่อมาที่อีกาโลอีกาโลจิ้มขึ้นมาโอ้มาซิอาเตะว้าวจังหวะนี้แม่เตะลุยนะครับโอ้จอนนี่อันลุยครับไม่เอานะเกรงใจไม่ดีเราเกรงใจโอ้โหจังครับจนนี่ลุยนี่มาเลยครับจังหวะมันคู่นี้ของทางมาซิยาวเอาครับมาดูที่เกมมันต่อครับมาติดวางด้านซ้ายวันนี้ครับแมนยูนี่เน้นด้านซ้ายที่ทางมาซิยาวนะฮะวนหนึ่งรอบไอ้มาจีเฟิร์นเดสอีกาโลกดด้วยขวาติดบล็อกแน่เอาตอนนี้ครับช่วง30นี้เลยครับแมนยูนี่เริ่มตั้งเกมได้แล้วตอนนี้ครับผมเจมเปิดลูกมาแม่ฉลับบล็อกของทางเจ้าบ้านครับเป็นลูกเต็มมุมของแมนยูนะครับสำหรับสายบูสายลุยครับที่มองหาสิ่งตื่นเต้นเล้าใจนะครับผมขอเสนอฟีฟ่า55ครับเว็บฟุตบอลหรือเว็บกีฬาที่ดีสุดในตอนนี้นะครับการันตีความมั่นคงฝากถอนได้เร็วบริการ24ชั่วโมงครับที่ฟีฟ่า555สนใจกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเพิ่มแต่วันนี้งัดกันอยู่ครับบอลอยู่ที่ขับบูทลิสครับเล่นมาจังหวะนี้โซบอนครับแหมตรงนี้โดนแมนยูตัดบอลได้ครับแต่แมนยูก็ถือว่าเอาบอลแย่งบอลคืนมาได้ไวนะครับมาซิยาววิลเลียมมาเติมเกมเข้ามาต้องรอเพื่อนนะวิลเลียมตอกซนที่มาซิยาวคืนที่วิลเลียมวิลเลียมจะแทงจังหวะนี้ครับไม่ถึงอีกาโลครับเอาครับมาต้าครับตั้งใหม่ที่เซ็นเตอร์แบ็กครับตัวสุดท้ายเตะสาดยาวขึ้นมาเอาครับจังหวะนี้ขับบูธครับหลุดมาด้านกลางมาด้านขวาที่เดียต้าไหลเข้ากลางมาแม่ติดทางบิสก้าครับเอาครับบูโน่เฟิร์นเดสให้มาที่เจมโอ้โหไม่มีเพื่อนเติมครับต้องตั้งใหม่ที่บิสก้าอีกาโลครับอีกาโลจะไปเองครับแม่ยังเอาเจมโดนงัดจังหวะนี้เอาครับขับบูธจะทำเกมโตขึ้นมาบ้างครับโดนดึงครับปูสินยังไม่ว่าอะไรปูสินได้ต่อสับขาหลอกแม่แม็กควายครับยืนรออยู่แล้วครับตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกนะครับเป็นทั้งสองทีมเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับต้องดูครับว่าครึ่งแรกกรรมการจะทดกี่นาทีนะครับทด3นาทีนะครับเอาครับเดนนิสลูกนี้จะไถมาเองครับเอาจังหวะสวนกลับของแมนยูช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกมาซิยาวมีพื้นที่เอาครับมาซิยาวยังไงอีกาโลวิ่งนำทางไหลมาที่เจมสอดยังไงกดยังไงกดด้วยขวาเรียกโอ้ไม่เข้าครับโอ้โหโอ้โหเน่งแต่ไม่เข้าครับแม่พี่แกนี่จะยิงยัดไปที่เสาแรกครับโอ้แต่มิโยเล่นี่ยืนคุมเสาแรกอยู่แล้วครับทำยิงออกหลังไปหน้าเสียดายครับผู้ตัดสินครับยังไม่เป่าตอนนี้ครับ
โอกาสครั้งนึงของแมนยูครับช่วงท้ายเกมอ้าวไม่ทันครับผมกรรมการเป่านวิดหมดเวลาครึ่งแรกนะครับทั้ง2ทีมครับจะเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับผมครึ่งหลังครับเริ่มเกมการแข่งขันนะตอนนี้เป็นทางแมนยูครับเริ่มเกมในครึ่งหลังนะครับสถิติภาพรวมในครึ่งแรกนี่แมนยูครับครองบอล 55% นะครับทางฝั่งเจ้าบ้านครองบอล 45% ครับโอกาสทำประตูครับเจ้าบ้านครับมีโอกาสทำประตู1ครั้งครับแต่ยังไม่เป็นประตูส่วนทางแมนยูครับมีโอกาสสับไกลถึง5ครั้งครับแต่ยังไม่เป็นประตูเช่นกันครับจังหวะนี้มาอีกครั้งนึงมาเสียกดด้วยขวายังไม่ผ่านมือนิโยเล่ครับโอ้ได้ลูกเต็มครับแมนยูโอ้ภาพช้าครับจังหวะนี้กดด้วยขวาโอ้โหมิโยเล่ปัดออกไม่ได้ครับเล่นเตะมุมครับแมนยูเล่นสั้นนะครับเจมเลาะเส้นมาสับขาหลอกคืนมาที่เฟรดเฟรดยกลูกนี้มาติดทางเดียต้าครับแต่บอลยังคู่คิกอยู่ลูกนี้มงหนุนไปแต่ว่าบอลออกหลังนะครับผมนี่ครับขึ้นคนเดียวแต่บอลไม่ตรงกรอบนะครับเอายังได้ลูกเตะมุมนะครับเฟรดก็เปิดมงยังไงบอลคู่คิกขับปูตะเคียขึ้นหน้ามาบิสก้าครับให้มาที่เจมบูโน่ฟอนเดครับมาที่บิสก้าบิสก้าครับยังมาได้อยู่ยังได้อยู่บิสก้าแม่ไม่ผ่านวานาเก้นครับวานาเก้นโดนเสียบจังหวะนี้ครับบอลออกข้างครับเอาแมนยูได้ทุ่มด้วยเฟสครับขออภัยบิสก้าตั้งใหม่ที่เนลอฟมาติดเจมมาติดมาติดวนหนึ่งรอบให้มาที่เจมเจมไหลเข้ากลางมาแม่ดูนี้ย้อนหลังทางมาติดนะครับเอาจังหวะสวนของทางคับบูทวางยาวด้านขวาเอาครับเดนิสครับวิ่งตามบอลจะทันหรือเปล่าแม่ไม่ทันนะครับผมโอ้เอาครับเดนิสครับโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งสำรองลงมาเพิ่มครับในแดนหน้าครับของทางฝั่งคับบูทนะครับผมกลัวอ่านชื่อผิดเหลือเกินนะครับแม่ใครทราบชื่อไงก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะครับถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยนะครับผมมาร่วมกันเป็นครอบครัวของนาเวงโรเวอร์กันนะครับบูโน่เฟอร์เดสครับมาที่มาซิยาวมาซิยาววางนี่มาลึกไปนะครับเข้ามือทางนิโยเล่เอาครับเฟสมาที่เฟิร์นเดสมาซิยาวมาติดมาด้านขวาบิสซาก้าแต่งต่อมาที่เจมเจมถึงเส้นหลังคอร์ดเข้ามาเอ้าโหนี่เกือบกักกันนี่ครับสำหรับคับบูทเพื่อนๆคนไหนครับที่มองหาเว็บกีฬานะครับฟีฟ่า555ครับตอบโจทย์ทุกท่านแน่นอนครับผมเว็บฟุตบอลที่สุดในตอนนี้เลยนะครับมันคงรวดเร็วฝากถอนง่ายครับแล้วก็บริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับผมสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับแอดไลน์ไปได้เลยนะครับผมที่ FIFA 55ครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอครับผมลูกเตะมุมครั้งนึงครับคอมเมนต์อยู่ครับ0-0อยู่ครับยังไม่มีสกอร์ครับนี่เฟสเปิดมากลางโป้งขึ้นโมงเน็ตๆโอ้โหจะเบาไปหน่อยครับมิโยเล่ครับคว้าบอลไม่ได้โอ้นี้ทีมเยือนแมนยูนี่โอกาสทำประตูเยอะมากเลยครับแต่ว่ายังไม่มีสกอร์แค่นั้นเองนะครับนี่ถ้าช่วงปิดฤดูกาลครับถ้าได้กองหน้าดีๆมาสักตัวนี่ผมว่าน่าจะตอบโจทย์ของแผนของโซชานะผมว่าครับเพราะว่าคือตอนนี้ครับบูโน่ฟอนเดนิกมาแล้วครับแล้วก็กลางนี่ผมว่าดีขึ้นเยอะเลยครับเพียงแต่ว่าขาดกองหน้าแบบพวกจบสกอร์ครับตอนนี้ก็ต้องดูกันต่อไปยาวสำหรับแฟนแมนยูนะผมมาซิยาครับให้มาที่เฟอร์นันเดสเฟอร์นันเดสจะเลาะเข้าในครับไม่ผ่านผู้เล่นของขับบูทเดี๋ยวตาโยนยาวมาบอลแดนกลางครับเป็นของวานาเก้นตอนนี้เวลาการแข่งขันอีกไม่ถึง15นาทีครับ
การจำลองแมตช์ครับระหว่างขับวุฒกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะตัวนี้ครับอับจาอูให้มาในวันนี้ยังไงโอ้โหจะไปเองดื้อ งี้ไม่ผ่านแม็กควายครับโอ้แมนยูยังได้ทุ่มนะครับวิลเลียมครับเฟรดฟูนันเดสนะมาที่แม็กโทมินีแม็กโทมินีลงมาครับลงมาแทนมาติดนะครับผมเอาอีกาโลจะไถไปเองครับแม่ไม่ง่ายอีกาโลไม่ง่ายจะเล่นอย่างนั้นไม่ได้ครับวูเมอร์ครับมาดันซ้ายที่โซบอนลิดโดนเสียบผู้สินไม่ว่าครับเจมเอาบอลมาให้ที่เฟอร์นันเดสคืนเจมอีกาโลแทงมาที่บูโน่เฟอร์นันเดสครับได้อยู่จังหวะนี้เอาครับแทงขวาที่เจมไหลต่อมาผู้สินยกธงล้ำหน้าโอ้เอาครับแมตช์ลิดครับโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งทางบาลันต้าลงมานะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันแล้วครับผมก็ขอขอบคุณครับสปอนเซอร์ครับผม FIFA 555นะครับเว็บกีฬาที่สุดในตอนนี้นะครับบริการรวดเร็วนะครับฝากถอนก็ง่ายนะครับผมบริการ24ชั่วโมงนะครับสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับแอดไลน์ไปได้เลยครับหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปนะผมยังไงก็ขอบคุณครับอีกครั้งกับเว็บ FIFA 55ด้วยนะครับผมเอาจังหวะนี้เอาครับแมนยูเอาหลุดมาอย่างงี้กดด้วยขวาโอ้เกือบไปครับแม่ถ้าโดนจังหวะนี้นี่มีน้ำตาไหลแน่นอนนะครับโอ้ดีครับที่กองหน้าของทางคาบูยิงไม่เข้านะครับโอ้โหโดนไปน้ำตาซึมเลยจังหวะนี้ดีเดลอฟครับมาที่บิสก้าแม็กโทมินีหลังนกครับสกอตแม็กโทมินีให้มาที่บูโน่ครับด้านซ้ายมีมาซิยาวครับยังไงครับบูโน่เฟอร์นเดสต้องวนหาเพื่อนครับให้มาที่แม็กโทมินีกำลังการครับทด3นาทีครับการแข่งขันในวันนี้ครับเอาครับแมนยูได้บอลมาโอกาสสุดท้ายของเกมนี้ครับบูโน่ครับไหลมาที่เดนิเอลเจมส์ครับถึงบอลครับถึงเส้นหลังคอร์สก็มามีโยเล่ครับโอ้มาตัดบอลไว้ได้ครับเป็นบอลของคาบูนครับอ๋อแล้วครับผู้สินปอนต้องปิดหมดเวลาการแข่งขันนะครับการจำลองแมตช์ระหว่างคาบูนกับแมนยูครับนัดแรกครับเสมอเข้าไป0ประตูต่อ0นะผมต้องไปแก้มือแมตช์ที่บ้านของแมนยูในสัปดาห์ถัดไปนะครับผมส่วนนี้ครับผมเปิ้ลนาเวงขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับFIFA 555เว็บฟุตบอลที่ดีที่สุดมั่นคงปากเร็วถอนง่ายแอดไลน์มาเลยค่ะ